วันนี้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณฮะถูกนักข่าวตามซักถามอีกเรื่องนึงนะปมเรื่องวิวาทะกันในที่ประชุมครม.เมื่อวานคือเมื่อวานมีรายงานข่าวว่าประเด็นวิวาทะเรื่องการตั้งนะอธิบดีกรมฝนหลวงกระทรวงเกษตรค่ะนะคือท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรนะคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนนะท่านไม่อยู่ประชุมเมื่อวานนี้คนที่นำเสนอเข้ามาก็เหลือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรซึ่งเป็นพรรคพลังประชารัฐคุณสุนทรไงนะแต่รองนายกหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คุณจุรินทร์เนี่ยยืนยันว่ารายชื่อตามนี้นะตามที่ท่านรัฐมนตรีเห็นชอบเอาไว้แล้วนำเสนอขึ้นมาโดยปลัดค่ะนะปลัดกระทรวงเขาเสนอขึ้นมาเป็นลำดับนะโดยเอาท่านรองอธิบดีเนี่ยขึ้นเป็นอธิบดีนะแต่ปรากฏว่าในที่ประชุมเนี่ยเกิดเหตุขึ้นมาเกิดเหตุอะไรเกิดเหตุรองเกิดเหตุรัฐมนตรีช่วยที่เข้ามาใหม่คุณสุนทรคุณสุนทรพลังประชารัฐค่ะยกมือคัดค้านทักท้วงเลยทักท้วงเพราะฉะนั้นกลายว่าอ้าวรัฐมนตรีต้นสังกัดซึ่งเป็นเจ้าของเรื่องเนี่ยนะท่านก็ไม่อยู่ค่ะนะปรากฏว่าหลังจากนั้นก็ให้ข้ามไปก่อนนายกก็พยายามจะควบคุมสถานการณ์แล้วพอกลับมาใหม่นะคุณจุรินทร์นี่ก็บอกเลยว่าเนี่ยยืนยันว่ารัฐมนตรีว่าการเนี่ยกำกับดูแลแล้วท่านปลัดก็เสนอมาตามนี้ชื่อนี้แล้วก็โดยธรรมเนียมก็แจ้งเพื่อทราบแบบนี้ค่ะไม่ใช่เรื่องที่จะมาคัดค้านแบบนี้นะแต่รองนายกหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐลุงป้อมเนี่ยบอกว่าเรื่องนี้นะมันก็ควรจะเป็นเรื่องที่รัฐมนตรีช่วยเกษตรเนี่ยพิจารณาได้เพราะมอบอำนาจแบ่งงานมาแล้วให้ดูแลฝนหลวงนะแต่ทางประชาธิปัตย์ก็ยืนยันว่าการมอบอำนาจเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายบุคลากรเลยค่ะแล้วข้อเสนอที่ขึ้นมาเนี่ยมาตามลำดับชั้นแล้วปลัดก็เสนอขึ้นมาผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการตามลำดับนะแล้วอยู่ๆจะมาทำแบบนี้ได้ยังไงแล้วท่านรองท่านรัฐมนตรีช่วยก็เพิ่งมาเป็นรัฐมนตรีช่วยนะก็กลายมาเป็นประเด็นแล้วที่มาเป็นประเด็นใหญ่เพราะอะไรพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาซึ่งท่านจะเงียบก็ได้แต่ท่านไม่เงียบท่านไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เลยนะท่านไม่ได้เป็นรองนายกท่านเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยค่ะแต่พอเห็นการถกเถียงกันท่านไม่นิ่งเฉยท่านพูดขึ้นมาเลยว่าไม่ควรจะพูดเรื่องโควต้าพรรคกันวันนี้คนที่พูดเรื่องโควต้าก็คือพลเอกประวิตรไงป้อมค่ะก็กลายเป็นว่าอ้าวพลเอกอนุพงษ์ขัดกับพลเอกประวิตรค่ะโดยบอกว่าอย่ามาพูดเรื่องโควต้าในนี้นะเป็นเรื่องของการดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายนะกลายเป็นประเด็นการเมืองฮะถูกตีความว่าตอนนี้สองปอเนี่ยแตกกันไหมปอป้อมกับปอประยุทธ์เนี่ยคนละพรรคแล้วค่ะส่วนปอป๊อกที่บอกว่าหมดไฟเนี่ยเมื่อวานนี้ไฟแรงขึ้นมาเลย นะนี่เท่ากับว่าเดินหน้าทางการเมืองต่อกับพรรคพลเอกประยุทธ์หรือเปล่าอันนี้คือการตีความทางการเมืองแล้วนะวันนี้นักข่าวนี่พยายามจะสอบถามเรื่องนี้จากพลเอกประวิตรพลเอกประวิตรเนี่ยไม่ตอบนะเลยเรื่องนี้ไม่ตอบเรื่องนี้แล้วไปดูบรรยากาศนะฮะบรรยากาศตอนที่เดินมานะนักข่าวนี่พยายามจะถามนะเนี่ยท่านนายกจะเป็นนายกคนที่30นะอย่างนั้นอย่างนี้นะเดี๋ยวลองดูบรรยากาศนะฮะท่านคะท่านพลเอกประวิตรคะขอหน่อยค่ะเพราะว่าตกลงเรื่องอ้าวลุงจะไปเลยเหรอลุงตกลงยอมเป็นแคนดิเดตเป็นแคนดิเดตนายกของพรรคพลังประชารัฐไหมมาสิทีละคนลุงไม่หยุดนี่นายกของพรรคพลังประชารัฐคนเดียวใช่ไหมคะรับเป็นแคนดิเดตนายกใช่ไหมคะของพรรคพลังประชารัฐใช่ไหมคะเขามองกันแล้วว่าจะเป็นนายกคนที่30เนี่ยท่านพร้อมไหมฮะจะเป็นไหมฮะส่วนเรื่องอธิบดีกรมฝนหลวงที่ท่านจะชี้แจงไหมฮะและลุงบอกว่าให้พูดทีละคนเอาทิมอะไรหมุนลุงหันมาหัวเราะเหมือนกันสองครั้งเนี่ยไปดักอยู่นะแล้วก็ไม่พูดเรื่องนี้เลยไม่พูดเลยนะ